สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณาราศีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงรายสัปดาห์นะครับให้ชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่12พฤศจิกายนนะครับก็จะเปิดไพ่ช้รักคณาของผู้ที่เกิดตั้งแต่13เมษายนถึง1 4พฤษภาคมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชาวราศีเมษครับในช่วงสัปดาห์นี้นะ ก็เป็นวันนี้ผมก็เพิ่งจะหายจากไม่สบายก็เลยรีบมาทําให้นะครับเพราะว่าสัญญาไว้แล้วนะครับนะใครที่ยังไม่ได้ไปดูรา,ายเดือนก็กลับไปดูก่อนนะครับนะแล้วค่อยมาดูเจาะเข้ามาในรายอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปทํารายปักให้อีกนะครับนะก็เป็นว่าในรายสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะไล่กันเหมือนเดิมนะครับการงานการเงินความรักเราก็สุขภาพนะครับนะชาวราศีเมษ ก่อนไปฟังกันใครที่กด subscribe ผมแล้วก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ที่เอาไปแชร์เพื่อนๆน,นะครับนะบน Facebook นะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่ก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ถ้าอย่างไงชอบก็อยู่กันนานๆน,นะครับนะแล้วก็ผมก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะคนที่เข้ามาฟังใหม่ๆเพราะว่าผมก็จะพูดนอกเรื่อง,น,งนิดนึงนะบางครั้งนะไม่บางครั้งก็ตลอดเลยแหละนะก็แล้วก็คุยกันสารทุกสุกดิบนะครับนะ อ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับชาวราศีเมษการงานนะครับก็ต้องบอกเลยการงานในช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าในอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นช่วงขาขึ้นนะครับนะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอ่าเรียกว่าก็จะประสบความสำเร็จนะครับในช่วงอาทิตย์นี้ใครจะดิวงานใครจะทำงานหรือว่าใครจะ ค้าขายต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าขายเข้ามันไกข่ขายของออนไลน์ถ้าเป็นพนักงานบริษัทนะครับก็หรือว่าจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่จดทะเบียนแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปนะครับก็บอกเลยช่วงนี้การงานเนี่ยเขาเรียกว่าเดินหน้าเต็มที่นะครับเป็นช่วงที่แล้วก็พุ่งชนใหญ่เดียวคือไม่สามารถที่จะคืออะไรมันผิดเราก็ต้องยอมรับแล้วเราก็เดินหน้าต่อไปนะครับก็คือช่วงนี้ก็คือพุ่งชนแต่เรื่องการงานนะครับนะแล้วก็จะ เขาเรียกว่าในอาทิตย์นี้ก็จะมีความประสบความสาเร็จเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นนะครับนะมาการงานไปแล้วนะครับก็มาการเงินกันบ้างดีกว่านะการเงินนะครับก็ช่วงนี้นะก็บอกเลยการงานเนี่ยมันก็พุ่งทยานนะครับนะแต่ก็บอกไว้ว่าการเงินช่วงนี้นะก็ยังได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมาจาก แค่สถานการณ์นะไม่ว่าใครที่กําลังจะดีวงานต่างๆหวังว่าจะได้การเงินจากตรงนี้หวังว่าจะได้การเงินจากตรงนั้นนะครับหลายช่องๆเขาเรียกว่าการเงินหลายช่องทางนะครับก็ยังคงรับอยู่นะแต่ว่าก็คือไม่ได้รับเต็มๆนะครับนะก็ยังรับอยู่ในจากที่เขาเรียกว่างานหลักมีงานเสริมมีก็คือมีจิตประาจุบจบจุบเข้ามานะครับในช่วงอา,อาทิตย์นี้นะครับใครที่ เขาเรียกว่างานหลักก็ทํางานเสริมก็เรียกได้ว่าก็แอบหนีไปทำเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างี้นะไปขายของตามตลาดนัดหรือไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวไปเปิดร้านทําเคฟทํากาแฟอะไรพวกนี้ก็ยังขายได้นะครับนะก็เรียกว่ารับทรัพย์กลับมานะครับส่วนการลงทุนต่างๆในช่วงนี้เนี่ยการลงทุน <c oughs> ต่างๆในช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยช่วงนี้นะใครที่ทําเกี่ยวอสังหาริมทรัพย์นะครับก็เรียก เขาเรียกว่าต้องเลือกการลงทุนนะครับน้านะเพราะว่าช่วงนี้ก็เห็นไหมบิตโต,โต,โตกิบโตริปโคอเรนซีก็พุ่งทยานขึ้นนะครับนะแล้วก็ส่วนหุ้นต่างๆก็ยังคงเป็นดาวค้างฟ้าอยู่ก็คงต้องรอจังหวะสักตินนะครับหรือใครที่เป็นนักลงทุนก็ถ้าจะเสี่ยงก็ต้องเสี่ยงกับตัวที่คุณ เคยเล่นคุณรู้จักคุณศึกษามานะครับน้ในช่วงนี้เพราะว่าอันตรายมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่แต่ไม่ใช่ว่าลงทุนไม่ได้แต่ลงทุนได้แต่ว่าก็ต้องหวังผลในระยะยาวมากขึ้นนะครับชาวราศีเมษเอาละครับก็ส่วนเรื่องโชคลาภต่างๆในช่วงสัปดาห์นี้นะก็บอกเลยใครนะครับเนี่ยมีเขาเขาเรียกว่าจะมีดวงเจอกัลยาณมิตรดีๆนะครับเข้ามานะครับชักส่วนให้ท่านไปทําบุญสุนทานนะครับนะ แล้วก็บอกเลยถ้าคุณได้ไปจะดีมากนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ได้เจอคนชวนไปทำบุญเข้าวงเข้าวัดเข้าวานะครับก็เรียกได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชนครับช่วงนี้ก็พยายามพยายามนะครับนะเข้าวัดเข้าวานะครับนะโอ้มีอีกเรื่องหนึ่งนี่เห็นไหมมีานางพญาจิ้งจอกเกาหาง อ่าผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้เขาสัการะบูชาอะไรกันอย่างนี้นะครับก็ก็เอาเป็นว่าแล้วแต่วความศรัทธาของคนนะครับนะก็แล้วแต่ละคนผมไม่พูดมากดีกว่า แต่แค่มาบอกเฉยๆนะเพราะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการสักการะอาจิ้งจอกนะครับนะจิ้งจอกมีการสักการะอาตัวธนุกิต่างๆนะครับนะเราก็เห็นเป็นธนุกิคือก็คือ,คอไอ้แรคคูนนั่นแหละครับนะก็เราก็เห็นเขาสักการะกันนะครับเป็นแมวเหมียวน่ารักน่ารักนะครับนะเราก็เอาเป็นว่าแล้วแต่คนศรัทธาแล้วกันนะผมไม่พูดมาก <c oughs> ก็ แต่ถ้าใครช่วงนี้นะครับอยากจะสัตว์ธงรัทธาอะไรต่างๆนะครับก็ก็เอาเป็นว่าความเชื่อของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับนะก็เหมือนกับการดูอ่าโหราศาสตร์หมอดูต่างๆบางคนเขาก็เชื่ออาจารย์คนนู้นบางคนก็เชื่ออาจารยอนี้บางก็ก็แล้วแต่ความเชื่อนะเราก็ฟังหลายๆหูนะเราก็ได้อ่าเพราะว่าดวงของแต่ละคนเวลาทํานายบางทีดวงจอที่เขาทํานายมันก็ไม่ตรงกันเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมก็จะบอกเลยว่าถ้าผมทํานาย เนี่ยในช่วงวันนี้สมมติวันจันทร์ผมก็ใช้ดวงของวันจันทร์บ้างที่มันจะคลาดเคลื่อนไปบ้างนะผมถึงบอกเสมอว่าการดูดวงเนะี่ยมัน30แล้วก็การที่เราเนี่ยลงมือทำอะ่ะคือ60%อซีกสิเมันเป็นโชคนะครับนะก็คือการแนะแนวทางต่างๆเนี่ยผมก็ต้องบอกไว้ไวเลยนะว่าบางครั้งเนี่ยเราที่เราทำขึ้นมาเนี่ยดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ย มันไม่ได้ตรงกันทุกคนนะมันก็ต้องไปเขาเรียกว่าพื้นฐานดวงอ,อย่างงี้ดีกว่าพื้นฐานพื้นฐานดวงของคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะก็ต้องแล้วแต่บุญแต่กรรมแต่วาสนาแต่ช่วงเวลาด้วยนะก็ต้องอยากจะรู้ก็ต้องนะเขาเรียกว่าไปผูกดวงแล้วก็ไปหาอาจารย์โหราจารย์ต่างๆให้เขาดูให้นะครับนะไม่ใช่เฉพาะแค่ผมนะก็จะไปทํากับใครก็ตามน,นะครับนะก็เอาเนี่ยดวงไปให้เขานะเอ่อไปผูกดวงกับเขาแล้วก็ เขาเรียกว่าแล้วเดี๋ยวก็นั่งเฉยๆให้เขาบ่นให้ฟังเหมือนที่ผมกำลังบ่นให้ทุกท่านฟังนี่แหละนะ <c oughs> แต่การที่ผมบ่นอย่างนี้ก็คือมันเป็นการเขาเรียกว่าต้องย้ําหลายๆรอบนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ารว,รวมๆโดดัว,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 วให้ส่วนรวมนะครับนะไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งนะครับบางทีมันอาจจะไม่ตรงผมถึงบอกว่าคุณก็ต้องไปประเมินผลนะครับจากสถิติที่ผมทํานายมานะครับนะไม่ว่าจะเป็นรายปากักรายวีคลายเดือนนะครับนะแล้วก็เอามาดู แล้วก็เก็บสิ่งดีๆนั้นไปนะครับนะขอโทษนะครับขอดื่มน้ำสักจิบ <c oughs> ขอโทษด้วยนะเพราะว่าก็เพิ่งจะหายจากไม่สบายนะครับนะเอาละครับก็เดี๋ยวคนที่เขา้ามาใหม่เขางงเฮ้ยนอกเรื่องนอกเรื่อนะอ่ะกลับมากลับมานะครับกลับมาเอาเป็นว่าในสัปดาห์นี้นะครับนะ ใครจะไปบูชาอะไรก็ได้นะครับสักสัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นวาหรือว่าจะไปะจิงจอกเกาหางนั้นผมก็แล้วแต่พวกท่านนะแต่ก็บอกเลยว่าช่วงนี้นะทำอะไรก็ตามสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจะให้โชคให้ราบเพราะฉะนั้นใครอยากทำไรไปทำเลยนะไปสักการะเต็มที่นะครับนะก็เอาเป็นว่าสักการะเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปทำบุญนะครับนะก็ ในง,ง่ายเลยครับใครสักการะเยอะๆก็เนี่ยเดินไปวัดนะครับก็หยอดตู้นะครับ2ี่สบาท30สบาท1ิบาทก็ได้นะครับนะใครไม่มีตังค์นะครับนะแต่ผมรู้สึกว่าชาวราศีเมษทุกคนรวยหมดเลยนะพักนี้ก็หยอดไปเหรอร้อยหนึงนะ่งฮะแล้วเดี๋ยวได้กลับมา1ล้านบาทนะ <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนทำบุญอย่าหวังโชคลาภกันมากนักนะครับนะเพราะว่าการ ทำบุญเนี่ยก็คือเป็นการสะสมแต้มนั่นเองนะครับบุญเนี่ยมันจะช่วยเหลือเราในวันที่เราลาบากนะครับมันไม่ได้มาแบบในวันที่เราสบายนะครับเหมือนอ่าเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเหมือนธรรมะนะครับนะคือไอ้วันที่คุณสบายคุณไม่เคยเห็นค่าหรอกนะครับนะจนมาวันหนึ่งคุณป่วยคุณล้มนอนมอนเสือแล้วก็คุณไม่มีเงินคุณอ่าไม่มีจะกินคุณก็ต้องสวดมนตนะ์นะนะ คือคุณป่วยคุณสวดมนต์เพราะว่าเงินมันไม่ได้ช่วยอะไรมันไม่ได้มันไม่ได้รักษาอะไรคุณขนาดนั้นนะครับนะแต่ก็เป็นว่าคือเงินมันก็มีเขาเรียกว่าปัจจัยนะซื้อปัจจัยต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ธรรมะมันเป็นปัจจัยที่ซื้อจิตใจของคุณได้นะเพราะว่าเวลาคุณไม่เหลือใครคุณอ่าหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะทั้งเงินกระทั่งโชคราบทุกอย่างก็คือคุณก็ต้องกลับมาสวดมนต์เพราะฉะนั้นวันนี้คุณสามารถที่จะสวดมนต์ได้นะครับก็รีบสวดนะ เก็บสะสมแต้มไปนะเพราะว่าในวันข้างหน้าเนี่ยคุณไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งดีๆที่คุณสวดไปขอร้องอ้อ,อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยวันที่คุณลําบากเนี่ยมันจะเป็นแสงสว่างนํานําทางให้คุณเนี่ยสู่ <c oughs> เขาเรียกว่าขอโทษนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าอ่ะจะเรียกอเป็นแสงสว่างนําทางให้คุณเนี่ยมั่นคงในชีวิตนะก็คือ คุณอาจจะรู้สึกเสียใจแต่ว่าทรมาก็มาจุนเจือไม่ว่าคุณจะทําอะไรเสียเเสียตั้งก็ทรมาก็มาจุนเจือคุณจะป่วยจะปวธทรมาก็มาจุนเจือนะครับในวันที่คุณยากลําบากเพราะฉะนั้นผมถึงบอกเสมอว่าวันนี้คุณมีแรงที่จะสวดมนต์สวดกันเข้าไปนะครับนะอย่างน้อยก่อนนอนก็ยังดีนะเพิ่มโชคเพิ่มราเพราะฉะนั้นช่วงนี้ด้วยอ่ะจันทคาดน,นะเกิดขึ้นมาลาหูเข้ามาเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีสิ่งไม่ดีไม่ดีเข้ามานะครับติดตามเข้ามานะ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกเสมอว่าก็สวดนะนะใครยังไม่ได้สวดเดี๋ยวโพสไว้บนแคปชั่นนะครับสุริยะบพากับจันบัพ่าไม่ต้องสวดตามก็ได้นะสิบสองจบเปิดฟังก็ได้ส2บสองจบแป๊บเดียวเองนะสินาทีก็เหมือนคุณฟังเพลงสองสามเพลงเนี่ยเปิดไปทําครัวไปนะก็รับสิ่งดีๆเข้าไปแล้วก็ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีที่มันตามมากับพระราหูแล้วก็จันตะาตนะครับนะอ่ะกลับมากลับมาเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้ใครอยากได้โชคดีนะครับก็ไปสัต่งศดิงสิทธิ์ต่างๆนะครับนะ มาถึงเรื่องความรักกันบ้างความรักนะครับในช่วงนี้ก็บอกเลยในอาทิตย์นี้ก็พยายามนะครับจัดสรรน,นะครับเวลาต่างๆให้กับคนที่คุณรักนะครับเนะี่ยเพราะว่าช่วงนี้ก็บอกเลยว่ามีอุปสรรคมากมายนะครับไม่ว่าใครจะมีคู่ก็ตามหรือใครจะเป็นคนโสดก็ตามเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็อ่า หาเวลาพาคนรักไปเที่ยวนะครับไปทําบุญด้วยกันก็ยังดีนะครับนะช่วงนี้พาไปทําบุญด้วยกันพาไปเข้าวัดนะฟังธรรมนะครับนะไปเข้าวัดเข้าวาก่เที่ยวมาเยอะแล้วนะก็ชาวราศรีเมษช่วงนี้ก็มีเกณฑ์การเดินทางนะครับนะก็ไปทเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศกันมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเดินทางจับมือกันไปทําบุญที่วัดบ้างนะเอาละครับก็อบอกเลยนะความรักช่วงนี้ก็ให้ระวังนะครับปากเสียงต่างๆการไม่เข้าใจกันเพราะว่า ดวงการงานมันเริ่มมารุมมาตุ้มนะครับช่วงนี้นะก็ทําให้คุณจะต้องจัดสรรเวลาระหว่างการงานกับความรักให้ดีๆมากขึ้นนะครับนะเอาละครับแต่ความรักก็ไม่น่ามีปัญหามาถึงเรื่องสุขภาพกันบางดีกว่าสุขภาพนะครับก็ต้องบอกไว้นะช่วงนี้ในอาทิตย์นี้นะครับถ้าเกิดว่า คุณมีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องต่างๆนะครับนะใครๆใครใครแบบไอ้ฉันค่าฉันค่าก็ให้ระวังการเจ็บท้องนะครับในในช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้นะอาจจะเกิดความผิดปกติในเขาเรียกว่าอธาตลมนะครับก็จะทําให้ปวดท้องท้องเสียท้องอืดท้องเฟ้อนะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารนะเรือรังนะ หรือว่าเป็นกดไหลย้อนเรื้อรงังเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามนะครับถ้ามันเป็นเริ่มเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆก็ไปปรึกษาแพทย์นะครับนะเราก็ไปเช็คดูอาการให้เรียบร้อยนะครับภายในอาทิตย์นี้นะจ๊ะแล้วก็ใครที่ผมบอกเสมอว่าใครที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยมีลมในช่องท้องส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาจากอะไรครับเกิดมาจากการรับประทานอาหารนะครับแล้วคุณอาหารมันไม่ย่อยนะการที่อาหารมันย่อยเนี่ยคุณต้องเดินนะทานเสร็จแล้วไปเดินนะครับสินาที30นาทีนะครับนะเพื่อเพื่อรักษา ยินอยางในรน่างกายนะรลมนะธาตุลมนะมนะในท้องใครที่ลมอืดท้องเฟอ้ออะไรพวกนี้นะครับก็กินเสร็จแล้วก็ไปเดินนะครับหรือเอาง่ายๆก็กินสับป,ปะรดก็ได้นะครับนะนะบางคนบอกว้เป็นคไหลย้อนให้ทานสับป,ปะรดจริง,รงๆการที่คุณท้องอืดท้องเฟอ้อทานสับป,ปะรดเป็นสิ่งที่ดีนะครับ่าคุณอยากรู้ไปเสิร์ชดูได้นะครับนะสับป,ปะรดนี้ช่วยได้เยอะนะครับ เอาละครับก็ยังไงนในช่วงสัปดาห์นี้ก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านนะการเงินดีการเงินการเงินดีการ,ง,การง,งานปังความรักดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะครับก็ยังไงยังไงวันนี้ผมก็เดี๋ยวรีบไปปั่นคลิปรายปักก่อนนะครับนะแล้วก็อีกหลายราราศีเลยนะสิบสองราศีก็ยี่สิบสี่คลิปนะโอ้โหเหนื่อยเลยนะเออเสียงจะไม่มีก็เพิ่งหายป่วยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนะเอาเป็นว่าใครที่ฟังมาถึงอ่าอ่าช่วงชวนจะจบรายการนี้แล้วก็ อ่าอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะใครที่เข้ามาฟังหรือ subscribe ไปแล้วก็ขอบคุณนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้อ่าเ้วครับเปยังไงวันนี้ผมขอจากลายแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอไว้เจอกันคลิปหน้านะครับนะไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ